วัสดีทุกคนวันนี้เดียนขอเสนอเมนู3ชั้นอบกะปิสับปะรด3ชั้นชิ้นใหญ่เนื้อนุ่มรสเปรี้ยวหวานหอมกะปิไปๆจิ้มกับซีฟู้ดแซ่บๆแล้วยิ่งเวลานำไปกินกับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหสาวอวบแบบเดียนถูกใจเลยล่ะสูตรนี้อบง่ายๆในหม้ออบร้อนๆนะเธอด้วยความที่สับปะรดมีความเปรี้ยวหวานลงตัวพอนำมาคลุกเคล้ากับ3ชั้นก็ช่วยทำให้เนื้อ3ชั้นนุ่มขึ้นด้วยของอย่างนี้ต้องลองเองไปจดสูตรทำตามกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกทำน้ำจิ้มซีฟู้ดง่ายๆเลยใส่กระเทียมลงในเครื่องปั่นตามด้วยตะไคร้สอดรากผักชีพริกเขียวพริกขี้หนูน้ำตาลน้ำปลาขาดไม่ได้จ้ะมะนาวจากนั้นปิดฝาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนการคลอกส่วนผสมใส่หอมแดงลงในครกตามด้วยกระเทียมพริกไทยดำรากผักชีโคลกส่วนผสมให้พอแหลกได้เลยเมื่อส่วนผสมแหลกประมาณหนึ่งแล้วเตรียมไปหมักกันจ้ะขั้นตอนการหมัก3ชั้นเตรียม3ชั้นให้พร้อมจากนั้นใส่ส่วนผสมที่โคลกเมื่อครู่ตามด้วยกะปิเกลือน้ำตาลปี๊บสับปะรดต้นหอมจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยเธอขั้นตอนนี้ขยำสับปะรดให้มีน้ำออกมาได้เลยเพื่อให้รสชาติสับปะรดแทรกซึมอยู่ในน้ำหมักด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอหมักไว้30นาทีค่ะวอร์มหม้ออบลมร้อนให้ร้อนสักหน่อยจากนั้นวาง3ชั้นลงไปเลยค่ะเดียนใช้ความร้อน200องศาเวลา20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเปิดดูกันเถอะนี่จ้า3ชั้นก็จะสุกประมาณนี้พลิกอีกด้านได้เลยถ้าใครอยากให้สุกมากกว่านี้อบต่ออีก 10-15 นาทีนะจ๊ะแต่เดียนชอบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานคะเมนู3ชั้นอบกะปิสับปะรดรสชาติเปรี้ยวหวานหอมกะปิยั่วเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำไว้สามียกนิ้วให้เลยจ้ะไม่เชื่อก็ต้องลองจดสูตรไปทำตามกันดูนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจั๊บยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยจ้า